ตาชาฮาวกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้ก็จะมาเฟ้นฉางมาแชร์นะคะประโยคแล้วก็คำที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งป๊อปปี้ก็ได้จัดทำไว้ประมาณ100ประโยคที่ใช้บ่อยๆนะคะวันนี้ก็จะมาสอนและออกเสียงเนี่ยนะคะทั้งหมด20ประโยคนะคะซึ่งผู้ที่ติดตามนะคะก็สามารถที่จะไปคลิกดาวน์โหลดได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ OEC School ได้เลยนะคะเดี๋ยวป๊อปปี้จะโพสต์ลิงก์เอาไว้ให้คลิกเข้าไปดูนะคะมาดูประโยคที่1ค่ะเวลาที่เราเจอกันนะคะเราก็ต้องเซย์ Hello ก่อนเนาะก็ต้องทักทายว่าสวัสดีฮั่นยู怎么说呢就是你好你好你好สวัสดีค่ะสวัสดีครับ你ก็คุณ好แปลว่าดีนะคะเวลารวมกันอย่าแปลว่าคุณดีนะคะเป็นคำทักทายหมายถึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้กับคนที่เรายังไม่คุ้นเคยนะคะหรือคนที่มีอายุมากกว่าอายุโสกว่าก็ใช้เป็นหมิงหมิงค่ะหมิงค่ะหมิงแปลว่าท่านนะคะหมิงก็แปลว่าเธอหรือแปลว่าคุณเนาะหมิงแปลว่าท่านหมิงค่ะเวลาที่เราทักคำเหล่านี้นะคะก็ตอบกลับเหมือนกันอย่างเช่นหัวเกนหนีชัวฉันพูดกับคุณว่านี่ห่อก็ตอบมาว่านี่ห่อแบบนี้นะคะต่อมาก็คือคำว่าเชี่ย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 พี่มีสะกดยังไงคะไหนลองคิดสิ S I E แล้วชี้เกนนี่เชี่ยหัววังเลยเชี่ยอ๋อ我在这里写谢谢谢谢谢好我们一起看老师在这里写了谢谢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 就是ขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วก็เวลาที่มีคนพูดกับเราว่า谢谢แล้วเราจะตอบกลับไปว่าไงคะ不客气不客气不就是ไม่นะคะไม่客气客气就是เกรงใจเกรงใจ不客气ไม่ต้องเกรงใจนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถพูดว่า不用谢不用谢不用นะ不用是什么不用คือไม่ต้องนะคะไม่ต้อง谢ก็คือเชี่ยเชี่ยไม่ต้องขอบคุณนะคะไม่ต้องขอบคุณก็ได้ค่ะหรือ没关系没关系没就是没有ไม่มี关系ก็คือเหมือนกับความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องพออ่านรวมกัน没关系คืออ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เวลาที่เราต้องการขอโทษนะคะเราก็จะพูดคำว่า对不起对不起对不起นะคะ对不起ก็เป็นสำนวนเลยนะคะแปลว่าขอโทษนะคะ对ด้วยตัวเดียวนะคะก็คือแปลว่าถูกต้องแต่เมื่อรวมกันนะคะก็จะหมายถึงขอโทษด้วยบุชิเขาขอโทษเราเราก็ต้องตอบกลับไปว่าไม่กวนสิไม่กวนสิเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วคือไม่เป็นไรนะคะหลายคนชอบแบบตอบผิดเนาะด้วยบุชิเชี่ยเชี่ยตอบกลับไปว่าเชี่ยเชี่ยขอบคุณไม่ได้นะเขาทำเราเราจะไปขอบคุณเขาทำไมด้วยบุชิจะมาหวยตาตอบยังไงคะไม่กวนสิไม่关系好下一个อันต่อไป你早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 就是อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ你早就是你ก็คือคุณ早แปลว่าตอนเช้านะคะก็หมายถึงสวัสดีตอนเช้านะคะ你早ส่วนในเวลาอื่นๆนะคะก็ทักทายกันปกติว่า你好นะคะ你好แต่ถ้าในช่วงเช้าเนี่ยนอกจากแบบสวัสดีแล้วก็สามารถพูดว่า你早你早ได้ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยพอก่อนนอนเนาะแล้วก็จะแบบ good night นะจุ๊บๆอะไรเงี้ย good night ก็หวานอันหวานอันหวานอันหวานจะตอนกลางคืนนะคะอ่านจะสืบผิงอ่านแบบปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็กลางคืนนอนขอให้แบบหลับอย่างมีความสุขเนาะราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์หวานอ่านหวานอ่านพอเราทักทายไปแล้วก็อยากที่จะทำความรู้จักกันนะคะก็จะถามนามสกุลก่อนนะคะชาวจีนเนี่ยนะคะเวลาที่
อยากจะทำความรู้จักกันเนี่ยเราจะยังไม่ได้ถามชื่อนะคะเราจะถามนามสกุลก่อนนะคะว่าคุณแซ่อะไรแต่คนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นามสกุลกันเท่าไหร่นะคะก็จะเรียกกันแบบถามชื่อก่อนบางทียังเรียกชื่อเล่นกันด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงวัฒนธรรมตรงนี้นะคะก็ต้องจดจำเอาไว้เนาะเราเจอกันก็ถามก่อนว่าเขาแซ่อะไรเนาะเวลาเรียกเป็นมิสอะไรมิสเตอร์อะไรแบบเนี้ยนะคะNín Gui Xin Nín Gui Xin Nín Gui Xin คือคุณแซ่อะไรนะคะหนิงก็คือท่านนะคะเป็นการให้เกียรติฝ่ายตรงข้ามนะคะว่าเรายังไม่สนิทกับเขาเนาะเราเพิ่งยังจะทำความรู้จักก็ต้องให้เกียรติเขาก่อนเนาะจะไม่ใช้หนิงคือย่องหนิงท่านกุ้ยหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันแปลว่าแพงไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะมีความหมายว่าแพงได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันแปลว่าเป็นแบบการให้เกียรติใช้ในการให้เกียรตินะคะเป็นของล้ำค่าเนาะชิ่ง就是แซ่นะคะหรือนามสกุลนั่นเองนะคะนั้นหนิงกุ้ยชิ่งก็คือแซ่อันล้ำค่าอันทรงเกียรติของคุณเนี่ยคืออะไรคะเวลาตอบก็我姓杨我禅姓แซ่หยางก็คือแซ่หยางอย่างป๊อปปี้หยางนั่นเองนะคะ4 我姓杨ฉันแซ่หยางนะคะคราวนี้พอรู้จักนามสกุลแล้วรู้จักแซ่แล้วนะคะก็ถามชื่อต่อเนาะ我对不起你叫什么名字你叫什么名字你就是คุณนะคะเธอเจ้าชื่อเรียกนะคะในที่เป็นเรียกแปลว่าเรียกเป็น verb นะคะ什么อะไร名字เป็นคำนามแปลว่าชื่อนะคะ你叫什么名字ก็คือชื่อเนี่ยนะคะชื่อคุณเรียกว่าอะไรคะชื่อคุณเรียกว่าอะไรคะแบบคนไทยก็หมายว่าคุณชื่ออะไรคะ你叫什么名字คุณชื่ออะไรคะ你ตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นหนิงก็ได้นะคะแล้วก็เวลาตอบก็我叫杨美乐我叫杨美乐我禅叫เรียกว่าชื่อว่า杨美乐นะคะดูนะคะมี3ตัวอักษรอันนี้คือชื่อและแซ่อันไหนคือแซ่คะถูกต้องหยางด้วยล่ะหยางชื่อ我的姓หยางก็คือเป็นแซ่ของดิฉันเองนะคะของเราซื้อเองหยางเมเลอร์เมเลอร์ก็คือเป็นชื่อนะคะส่วนใหญ่ตัวแรกของชื่อเนี่ยก็จะเป็นหมายถึงเป็นนามสกุลเนาะแล้วด้านหลังคือจะเป็นชื่อซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางทีก็แบบมีตัวหนึ่งก็มีอย่างเช่นหยางจิ้งอะไรเงี้ยตัวจิ้งก็เป็นชื่อของเขาส่วนหยางก็เป็นนามสกุลเนาะ你叫什么名字我叫杨美乐คุณชื่ออะไรคะฉันชื่อตึ๊ดตึ๊ดนะคะตอนนี้เราก็มาดูเกี่ยวกับคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฉิงเลยนะคะฉิงตัวนี้นะคะก็หลายๆคนก็รู้จักในความหมายก็คือเชิญนะคะค่ะมันแปลว่าเชิญก็ได้รวมถึงเป็นการขอร้องก็ได้แปลว่าการุณานะคะอย่างเหมือนกับภาษาอังกฤษคือ please นะคะฉิงก็คือเชิญหรือว่ากรุณานะคะฉิงหยวนเลี่ยงฉิงหยวนเลี่ยงฉิงในที่นี้นะคะจะหมายถึงกรุณานะคะเป็นการขอร้องนะคะหยวนเลี่ยงหยวนเลี่ยงหยวนเลี่ยงก็แปลว่าให้อภัยนะคะก็เหมือนกับให้ยกโทษนะคะฉิงหยวนเลี่ยงฉิงหยวนเลี่ยงก็กรุณายกโทษให้ด้วยนะคะโปรดให้อภัยด้วยนะคะเนาะก็ฉิงหยวนเลี่ยงถ้าเราแบบโอเคนะไม่เป็นไรก็ไม่กวนฉิไม่กวนฉิ不用放在心上不用放在心上ไม่ต้องเอามาใส่ใจอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ฉิง多指教请多指教请นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าแปลว่าอะไรตัว是什么ตัว就是มากนะคะเยอะๆมากๆ指教คำว่า指ก็แปลว่าชี้นู่นชี้นั่นชี้นี่นะคะ教ก็คือสอนก็เป็นการแบบชี้แนะนะคะ指教
ชี้แนะให้คำสั่งสอนนะคะให้คำสอน所以呢请多指教请多指教ก็คือโปรดชี้แนะด้วยค่ะโปรดชี้แนะด้วยค่ะแบบไทยๆแล้วเนาะโปรดชี้แนะด้วยค่ะ请多指教ก็โปรดหรือกรุณาชี้แนะเยอะๆนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาไปเป็นแขกเขาจั่วเคอเป็นแขกนะคะหรือว่าหยกเหิงหยกกัวหลายจั่วเคอเหิงหยกหลายจั่วเคอมีเพื่อนนะคะมาเยี่ยมมาเป็นแขกเนี่ยเนาะเราก็ปุ๊บก็ฉิงจิ้นอันนี้จะไม่ได้แปลว่าโปรดหรือขอร้องละแต่จะแปลว่าเชิญนะคะเชิญทำอะไรจิ้นก็คือเข้ามาฉิงจิ้นเชิญเข้านะคะพอเขาเข้ามาแล้วก็ฉิงจั่วเชิญนั่งฉิงจั่วพอเขานั่งใช่ไหมคะตามธรรมเนียมแล้วก็จะต้องมีการเสิร์ฟน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวจีนจะชอบดื่มน้ำชาจงกัวเรนชิวาเฮอชานะคะชาวจีนชอบดื่มชาก็ฉิงเฮอชาเชิญดื่มชาคือแปลว่าดื่มนะคะชาก็คือน้ำชาส่วนใหญ่ชาวจีนเนี่ยก็จะดื่มเป็นชาร้อนนะคะเร่อชาเร่อจะซื้อร้อนถ้าเกิดว่าเป็นเย็นก็เป็นปิ้งชาชาเย็นนะคะน้ำชาใส่น้ำแข็งหรือแช่เย็นๆนะคะนั้นฉิงก็นอกจากแปลว่ากรุณาโปรดแล้วก็ยังหมายถึงการเชิญได้ด้วยนะคะฉิงตัวกวนเจ้า请多关照请นะเดี๋ยวเราค่อยมาแปลกันนะคะตัวจะซื้อมากๆเยอะๆกวนเจ้าก็เหมือนกับกวนคือกวนชินเหมือนกับเอาใจใส่นะคะเจ้าจะเจ้ากู้เจ้ากู้ที่แปลว่าดูแลเอาใจใส่ดูแลกวนเจ้าเอาใจใส่ดูแล请多关照นะคะก็เหมือนกับโปรดเอาใจใส่ดูแลเยอะๆโปรดเอาใจใส่ดูแลเยอะๆเอ๊ะฟังแล้วแปลกเนาะคนไทยเราไม่พูดแบบนี้ใช่ไหมคะประโยคนี้ก็คือฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับนะคะก็คือเวลาที่เราทำความรู้จักกันแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะแล้วก็จะพูดว่าฉิงตัวกวนเจ้านะคะหรือเวลาอยู่ในสถานที่ทำงานเราเป็นพนักงานใหม่我是新职员ใช่ไหมคะเป็น新职员พนักงานใหม่เนี่ยไปถึงแล้วก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอคำชี้แนะด้วยแล้วก็พูดกับเขาว่า请多关照ขอคำชี้แนะก็请多指教เมื่อกี้เนาะเราสอนไปแล้วแล้วก็อีกประโยคนึงอันนี้ใช้บ่อยยิ่งคนที่ทำงานอยู่ในร้านค้าเนาะที่มีลูกค้าชาวจีนบางทีเราเตือนอะไรเขาเนาะพอพูดเสร็จแล้วเนี้ยเราก็ต่อด้วย谢谢你的合作就是ขอบคุณนะคะขอบคุณหนีแปลว่าคุณเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเนาะเหมือนของคุณเนี่ยหนีเตอะของคุณเหอจั่วก็คือร่วมกันทำนะคะเหอจั่วความร่วมมือของคุณ谢谢你的合作什么意思呢แปลว่าอะไรคะก็ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ汉语就是谢谢你的合作แล้วก็เวลาที่เราจะต้องจากลากันเนาะมีเจอก็ต้องมีจากเนาะถ้าเราจากกันนะคะเราก็พูดว่าใจเจียนใจ就是อีกครั้งนะคะอีกครั้งเจียนแปลว่าพบเจอนะคะพบหรือเจอใจเจียนก็พบกันใหม่อีกครั้งพบกันใหม่อีกครั้งใจเจียนนะคะแล้วพบกันใหม่อีกครั้งก็ตามสไตล์คนไทยแล้วก็ลาก่อนนะแล้วเจอกันบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายใจเจ็ดคราวนี้แถมนะคะวิธีการใช้ใจนิดนึงนะคะคำนี้ใช้ง่ายมากแล้วก็ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันก็คือใจตัวนี้ที่แปลว่าอีกครั้งตามด้วย
คำกริยานะคะใช่บวกคำกริยาใช่บวกเวิร์บนะคะ比如说ยกตัวอย่างเช่น再吃再吃吃แปลว่ากินก็กินอีกสินะคะเวลาอยู่ในโต๊ะอาหารเนาะยังมีอีกยังมีกับข้าวอยู่เลย再吃กินอีกสิ再吃再去再去ไปอีกแล้วไปอีกเนาะสนุกเนาะฝรั่งไปกันอีก我们再去再看再看ดูอีกทีนะคะดูอีกที比如说电影很好看เนาะ很有意思หนังสนุกมากเลยภาพยนตร์สนุกมาก我们再看再看ดูอีกดูใหม่นะคะ再来再来แล้วเดี๋ยวมาอีกนะมาอีกนะ再玩再玩玩就是เที่ยวก็ได้นะคะเล่นก็ได้เนาะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าเป็นเด็กๆเป่าบอลเนาะเด็กๆเล่นของเล่นอ่ะใจหวานอ่ะเล่นอีกสิคะถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่ไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปเที่ยวกันเนาะแต่ดึกแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาเที่ยวใหม่นะ我们再玩我们再玩以后再玩เดี๋ยววันหลังเรามาเที่ยวกันใหม่然后呢再听再听听就是ฟังนะคะฟัง再听ฟังอีกครั้งนะคะบางทีแบบ听不清楚听不清楚ฟังไม่ชัดเจนนะคะก็再听你再听我说再听我说ฟังฉันพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ต้องถึงเวลาที่จะ再见再见กันแล้วนะคะก็คิดว่าวันนี้คำง่ายๆประโยคง่ายๆที่ป๊อปปี้สอนไปก็น่าจะมีประโยชน์กับคนที่แบบเพิ่งจะเริ่มเรียนภาษาจีนนะคะยังไงก็ค่อยๆฝึกกันไปนะคะแล้วเดี๋ยวป๊อปปี้ก็จะมาทำคลิปเพิ่มเติมนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของป๊อปปี้นะคะ谢谢你们的收看今天就到此了拜拜再见